กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Sport Today Extra นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปกันที่อเมริกันเกมกันบ้างครับไปดูผล NFL กันครับซึ่งทางด้าน New England Patriots ครับก็เปิดบ้านเอาชนะ Denver Broncos ไป43-21คะแนน Everybody warm up into the wind and downwind New England Patriots ครับเปิดสนาม Gillette Stadium พบคู่ปรับร่วมสาย AFC ครับอย่าง Denver Broncos เริ่มเกมในควอเตอร์แรกครับเกมก็ยังสูสีครับแต่ Ronnie Hillman ครับทำทัชดาวน์ในช่วงควอเตอร์ให้ทีมบรองโกสครับนำไปก่อน7-3ควอเตอร์ที่2ครับทีมแฟร์ทิออดครับกลับมาคึกคักขึ้นครับเมื่อจูเลียนอีเดแมนครับรัวคนเดียว2ทัชดาวน์จากการรับบอลระยะ5หลาแล้วก็วิ่งย้อน84หลาครับช่วยให้ต้นสังกัดกลับมาขึ้นนำเป็น27-7เมื่อหมดครึ่งแรกและในควอเตอร์ที่3ครับเทนแมนนิงก็พยายามนำทีมบุกของบองโกสครับพลิกกลับมาด้วยการคว้างให้เพื่อนทำคะแนนตีตื้อขึ้นมาได้2ทัชดาวน์ครับแต่ว่าทอมเบรดี้จอมทัพของแพทริออตก็ยังพาทีมทำคะแนนหนีได้โดยตลอดนะครับก่อนที่ในควอเตอร์สุดท้ายครับร็อบกอนควอสกี้ครับจะรับบอลจากเบรดี้ทำทัชดาวน์ปิดท้ายทำให้นิวอิงแลนด์แพทริออตครับเอาชนะเดนเวอร์บองโกสไปได้สบายครับ43-21คะแนนครับทำสถิติชนะ7แพ้2แล้วก็เป็นการชนะ5เกมรวดในบ้านเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม AFC ตะวันออกส่วน Denver Broncos ครับแม้จะแพ้ในเกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของซีซั่นซึ่งทำสถิติชนะ6แพ้2แต่ยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม AFC ตะวันตกเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับก็เดี๋ยวมีผลคู่อื่นๆนะครับคลีฟแลนด์บราวน์นะครับก็เอาชนะ Tampa Bay Buccaneers ไป22-17คะแนนดัลลัสคาวบอยครับแพ้อาริโซนาคาร์ดินาลส์ไป17-28คะแนนฮูสตันแท็กซานครับก็แพ้ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ไป21-31คะแนนแคนซัสซิตี้ชีฟส์นะครับชนะนิวยอร์กเจสต์24-10คะแนนซินซินเนติเบงกอลนะครับเอาชนะแจ็คสันวิลล์จากโกสไป33-23คะแนนครับไมอามี่ดอลฟินชนะซานดิเอโกชาร์เจอร์ไป37-0คะแนนมินนิโซตาไวกิ้งส์นะครับก็เอาชนะทางด้านวอชิงตันเรดสกินไป29-26คะแนนซานฟรานซิสโก 49ers นะครับก็แพ้เซนต์หลุยส์แรมส์ไป10-13คะแนนแล้วก็ซีแอตเทิลซีฮอคนะครับชนะโอ๊คแลนด์เรนเดอร์สไป30-24คะแนนแล้วก็พิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ครับเอาชนะทางด้านบัลติมอร์เรเวนไป43-23คะแนนก็นั่นเป็นผลของ NFL นะครับในส่วนของศึกบาสเกตบอล NBA นะครับในช่วงฤดูกาลปกตินะครับเรกูล่าซีซั่นนิวยอร์กนิกส์กับชาร์ลอตออนเน็ตนะครับก็เปลี่ยนชื่อทีมมาใหม่แล้วครับผลปรากฏว่านิกส์นั้นผลงานดีกว่านะครับโดยที่คาร์เมโลอันโทนีทำสถิติทำแต้มเชิญ 20,000 แต้มนะครับทำให้นิกส์เปิดถิ่นเมดิสันสแควร์การ์เดนเอาชนะชาร์ลอตออนเน็ตคู่แข่งร่วมสายตะวันออกไปได้นะครับโดยที่การแข่งขันในช่วง2ควอเตอร์แรกนะครับก็เป็นออนเนสครับที่ตามหลังอยู่นะครับที่50-52คะแนนครับควอเตอร์ที่3เริ่มไปไม่ถึงนาทีก็เป็นเอาเจฟเฟอร์สันนะครับทำ2คะแนนนะครับทำให้ออนเนสตีเสมอได้นะครับที่54เท่ากันก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับจนจบควอเตอร์3เนี่ยก็เป็นออนเนสที่นำนิกส์อยู่ที่80-79คะแนนเท่านั้นแหละครับการแข่งขันเลยต้องมาดวลกันในช่วงควอเตอร์สุดท้ายแหละครับซึ่งทางไอแมนชัฟเฟิร์ดนะครับทำ3แต้มทำให้นิกส์ตีเสมอออนเนตได้อีกครั้งที่93แต้มเท่ากันนะครับก่อนที่เมโลแมนจะทำ2แต้มให้นิกส์ขยับขึ้นนำในช่วงนั้นนะครับช่วงท้ายเนี่ยโชคไม่เข้าข้างออนเนตครับเป็นทางด้านเคมบ้าวอลเกอร์ไปพลาดเสียฟาวล์นะครับเปิดโอกาสให้เมโลแมนนั้นชูลูกโทษทำแต้มสุดท้ายนะครับทำให้นิกส์นั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะออเน็กซ์ไปได้อย่างสนุกครับ96-93คะแนนนะครับนิกส์ตอนนี้ก็เก็บสถิติชนะ2แพ้1นะครับส่วนออเน็กซ์ก็มีสถิติชนะ1แพ้2ในขณะที่มิลเลอร์แมนในเกมนี้สมอลฟอร์เวิร์ดของนิกส์หลังจบเกมก็ทำแต้มไปทั้งสิ้น 20,025 คะแนนเลยนะครับตลอดการเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพของเขาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับซาคราเมนโตคิงส์ก็เอาชนะเอลเอคลิปเปอร์สไปได้98-92คะแนนนะครับโตรอนโตแรปเตอร์สแพ้ให้กับไมอามี่ฮีทเจ้าถิ่นนะครับ102-107คะแนนโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ครับก็เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไปนะครับ95-90คะแนนเอาละครับยังมีผลกีฬาชนิดอื่นรอบโลกอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่เทนนิสATP ทัวร์นะครับโยวัคโนโควิชก็เอาชนะมิลอสราโอนิกไปนะครับคว้าแชมป์ PNB Paribas Master ที่ฝรั่งเศสเป็นสมัยที่3ครับ
โนวัคโยโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียครับก็ป้องกันแชมป์สมัยที่3ต่อจากปีที่แล้วครับและก็ปี2009ได้สำเร็จหลังจากหวดเอาชนะมิลอสราวนิกมือ7ของรายการจากแคนาดาไปอย่างไม่ยากเย็นครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ3ก็นอกจากนี้ครับโยโควิชยังทำสถิติเก็บชัยชนะเป็นแมตช์ที่600ตลอดการเล่นอาชีพครับกลายเป็นผู้เล่นที่ยังเล่นใน ATP ทัวร์ที่เก็บชัยชนะสูงสุดเป็นอันดับ5ต่อจากโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับที่ชนะไป991แมตช์นะครับราฟาเอลนาดาล706เลตันฮีวิต611และเดวิดเฟเรย์602ครับอีกทั้งยังคว้าแชมป์มาสเตอร์พันได้เป็นรายการที่20อีกด้วยครับก็สุดยอดจริงครับสำหรับโนวัคโยโควิชนะครับจะสรุปในเรื่องของ8คนที่ไป ATP World Tour Final นะครับก็มีโยโควิชเฟเดอเรอร์วาวรินก้านิชิโคริมารีเบอร์ดิชราวนิกแล้วก็มารินซินลิชนะครับครับไปต่อที่เรื่องของรอบสุดหนึ่งฟอร์มูล่า1นะครับ US Grand Prix ในรอบเมนเรสนะครับก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนิโก้รอสเบิร์ตแล้วก็ลูอิสแฮมิลตันนะครับแฮมิลตันนั้นลุ้นคว้าแชมป์5สนามติดนะครับหลังจากที่ผลงานไม่ดีที่เบลเยียมนะครับก็ถ้าชนะได้นี่ก็จะนำหน้ารอสเบิร์ต24แต้มในกรณีที่รอสเบิร์ตนั้นเข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับนี่เป็นสนามที่17ของฤดูกาลนะครับ US Grand Prix โดยที่การแข่งขันที่สนาม Circuit of America ในเมืองออสตินนะครับมณฑลเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มมาเมื่อสักครู่อย่างที่เห็นนะครับรถของ Sergio Perez จาก Force India ไปชนกับ Adrian Sutil นะครับจาก Sauber ทั้งคู่ต้องออกจากการแข่งขันไปนะครับในขณะที่ Rosberg นะครับซึ่งออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position ก็พยายามเร่งเครื่องหนีแฮมิลตันให้ได้นะครับในช่วงครึ่งทางของการแข่งขันนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมทีม Mercedes GP นั้นจี้มาตลอดนะครับแฮมิลตันแล้วก็อาศัยช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็สามารถแซงหน้ารอสเบิร์กได้สำเร็จก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะครับสุดท้ายนี่ยิ่งแข่งยิ่งห่างนะครับแฮมิลตันถือว่าฟอร์มดีจริงๆครับชั่วโมงนี้เข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง40นาที 04.785 วินาทีนะครับชนะรอสเบิร์กไปทั้งสิ้นเนี่ย 4.3 วินาทีถือว่าเยอะนะครับในขณะที่ Daniel Ricciardo นะครับคู่แข่งจาก Red Bull Racingก็ตามหลังถึง 25.560 วินาทีนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่3นะครับก็ได้ขึ้นโพเดียมเหมือนกันนะครับก็เป็นปีที่ถือว่าน่าพอใจสำหรับริคคาร์โดนะครับแฮมิลตันตอนนี้หลังจากฝูงต่อไปนะครับคะแนนรวมเป็น316แต้มแล้วนะครับนำหน้ารอสเบิร์ก24คะแนนเหลือการแข่งขันอีก2สนามนะครับแต่ว่าสนามสุดท้ายคะแนนเบิ้ล2เท่านะครับมิฉะนั้นยังได้ลุ้นกันยาวๆครับสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาลนี้นะครับรายการต่อไปบราซิลกรังปรีซในวันที่7ถึง9พฤศจิกายนครับในขณะที่สนุกเกอร์นะครับริกกี้วอลเดนก็เอาชนะมาร์คอัลเลนคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพที่เซฉวนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์ในมณฑลเซฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนริกกี้วอลเดนครับมือ9ของรายการจากอังกฤษก็ปลดล็อกคว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้สำเร็จครับหลังจากสอยคิวเอาชนะมาร์คอัลเลนมือ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือไปสนุกครับด้วยสกอร์10ต่อ7เฟรมด้วยกันครับก็คว้าแชมป์รายการ International Championship ไปครองนะครับสำหรับริกกี้วอลเดนที่มาเลเซียนี่มีกอล์ฟ CIMB Classic นะครับก็เป็นการแข่งกอล์ฟลูกผสมครับโคซังชันระหว่าง PGA Tour และ Asian Tour นะครับโดยที่รายการนี้เป็นแรนด์มัวร์นะครับโปรชาวอเมริกันที่ครองตำแหน่งผู้นำร่วมของวันที่3วันสุดท้ายทำเพิ่มได้5อันเดอร์นะครับมีสกอร์รวมถึง17อันเดอร์พาก็ชนะอันดับที่2ร่วมอย่างเควินนาและก็แกรี่วูดแลนด์ครับ2คู่แข่งเพื่อร่วมชาติรวมไปถึงเซอร์เคียวกาเซียนะครับนักขวดชาวสเปนนะครับอีก3สโตรกนะครับก็ในขณะที่อันดับที่5ร่วมเป็นคาร์บอนสมิธจากออสเตรเลียแล้วก็แบร์ซังมูลจากเกาหลีใต้นะครับทำ12อันเดอร์เท่ากันนักกอล์ฟไทยอย่างพรหมมีสวัสดิ์รอบสุดท้ายทำได้3อันเดอร์นะครับสกอร์รวมมี10อันเดอร์พาคว้าอันดับที่8ร่วมนะครับขณะที่อีกหนึ่งรายการนะครับมาเซลเซียมก็เอาชนะอเล็กซานเดอร์เลวีแล้วก็รอยฟิชเชอร์ครับในการดวลเพลย์ออฟครองแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ BMW Master ครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับหลังจากรอบสุดท้ายมาเซลเซียมโปรชาวเยอรมันครับอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสแล้วก็รอยฟิชเชอร์นะครับจากอังกฤษก็สะสมคะแนนเท่ากันครับที่16อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟก่อนที่เซียมครับจะเป็นผู้ชนะในการดวลเพลย์ออฟหลุมแรกอันดับ4ครับอันดับ4ร่วมครับก็ยังมีอีก2คนก็คือจัสตินโรสจากอังกฤษครับแล้วก็เจมี่โดนัลสันจากเวลส์ที่ทำสกอร์รวมไป15อันเดอร์พาร์ขณะที่ธงชัยใจดีนะครับนักกอล์ฟหนึ่งเดียวจากไทยจบอันดับที่28ร่วมครับหลังจากสะสมสกอร์ทั้งหมด6อันเดอร์พาร์ด้วยกันส
ส่วนกอล์ฟอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่พาร์คกินบีนั้นผลงานดีทีเดียวนะครับว่าสุดท้ายเขาทำเพิ่มอีกหนึ่งอันเดอร์พาร์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการฟุตบอล LPGA ที่ไต้หวันนะครับโดยที่รายการนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่64ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็เป็นการคว้าแชมป์รายการที่12ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเธอแล้วก็เป็นครั้งที่3สำหรับการแข่งขันที่นี่นะครับพาร์คอินบีจากเกาหลีใต้นั้นโชว์ฟอร์มไม่ออกในวันสุดท้ายนะครับทำได้แค่1อันเดอร์เท่านั้นแต่ว่า3วันแรกนับสกอร์ดีทีเดียวนะครับสุดท้ายก็เก็บได้22อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างสเตซี่ลูอิสคู่แข่งชาวอเมริกันไป2สโตรกครับอันดับ3เป็นลิเดียโคจากนิวซีแลนด์นะครับมี17อันเดอร์พาร์ในขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยทั้งโมริยาจุธานุการแล้วก็ธีรภาสุวรรณปุระนั้นจบอันดับที่29ร่วมเท่ากันนะครับมี5อันเดอร์พาร์พรณรงค์เพชรล้ำนั้นอยู่อันดับที่52ร่วมนะครับมีสกอร์รวมอีเวนพาร์ในช่วงปลายปีแบบนี้ก็ถือว่ามีกีฬาที่น่าสนใจหลายรายการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทนนิสนะครับที่จะมี ATP World Tour Final ที่ O2 Arena ที่ลอนดอนนะครับสุดท้ายก็ได้บทสรุปได้นักกีฬาที่จะแข่งขันสำหรับ8คนแล้วนะครับแน่นอนนะครับช่วงท้ายรายการเราก็จะมีเรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้ตามชมด้วยครับครับก็คืนนี้ครับยังมีฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับรายโยบาเยกาโน่ครับพบกับเอบ้าครับตี 2:45 ทาง True Sport HD 2ก็โชว์ซีเรียครับเจเซน่าพบกับเวโรนาครับในช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับแล้วก็ลาซิโอพบกับไกอารีตีสามนะครับทางทรูสปอร์ต1แล้วก็ ASN นะครับ NFL ในช่วงริกูล่าซีซั่นนะครับอินเดียนาโพลิสครับพบกับนิวยอร์กไจแอนท์นะครับ 8:30 นทางทรูสปอร์ต HD แล้วก็ทรูสปอร์ต3ครับครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมปิดท้ายที่ประตูที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับครับฤดูกาลนี้ก็บทสรุปเป็นบุรีรัมย์ที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ครับไปลุ้นกันต่อครับฤดูกาลหน้าเชื่อว่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับช่วงเที่ยงเวลาหมดนะครับติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่ในช่วงเวลา 19:30 นครับวันนี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ